ไปบ้างไปผ่านลึกๆมันไม่ใช่นะเพื่อนๆเผินๆใช่ไหมครับดูเร็วนะท่านทั้งหลายฟังธรรมมาตลอดมันมีคลิปเยอะมากไปพูดเรื่องของผู้มั่นให้เราไปรู้ไปเข้าใจอะไรเขาเรียกว่าอะไรการอยู่การกินการนอนการพูดการจาของดูผู้มั่นให้เราไปรู้เขาเข้าใจไหมครับคนก็ดูเยอะมากคลิปนี้เป็นโอ้โหไม่รู้เป็นล้านๆวิว2 3 4 5 ล้านวิวสุดท้ายไม่ได้หาอะไรเลยผมบอกว่ามันช่วยเราไม่ได้รู้เข้าใจเรานี่แหละครับหลังๆผมก็ไม่เคยดูมันหรอกเช่นมีคนที่พูดอะไรต่างๆพูดเรื่องอะไรสารพัดนะมีคนดูเยอะมากแล้วคนพูดคือคนใช้เสียงให้น่าฟังความน่าฟังแล้วมีเทคนิคของการเล่าต่อเนื่องสืบเนื่องกันคนฟังก็ต่อไปต่อเฮ้ยเพลินมันได้แค่เพลินไปรู้เรื่องเขามันได้แค่เพลินใครจะเล่าเรื่องของใครอ่ะเป็นเทคนิคคนเล่าเรื่องเขาทุกคนก็ไม่ทันมั้งหลวงพ่อบ้านใครทันหลวงพ่อโอภาษีมั่งที่ว่าอยู่เนี่ยไปพูดหลวงพ่อโอภาษีผมแต่งให้มันเมื่อไหร่ก็ได้โอภาษีก็เห็นไหมใช่ไหมครับจริงๆแต่งขึ้นมาแม้กันมาเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวนี้ยังได้เลยโอภาษีนี่จะไม่หาอะไรพูดเรื่องโอจะไม่หาแล้วพูดหลวงพ่อโอภาษียิ่งพูดกับคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่เคยรู้จักไม่เคยไปกราบไหว้บูชาเลยโอภาษีเห็นไหมรุ่นเก่านี่ตายหมดแล้วเนี่ยรุ่นที่มีหลวงพ่อโอภาษีมีชีวิตอยู่ไม่เคยเจอไหมเนี่ยในชีวิตอยู่มีไหมเคยเจอไหมไม่เคยเจอแปลว่าเจอรุ่นพ่อรุ่นแม่กันโกหกยังก็ได้ที่เนี่ยจะใส่โกหกก็ได้โกหกท่านเดี๋ยวนี้ยังได้ด้วยเพราะว่าท่านเคยไม่ทันใช่ไหมมันพอแล้วนะครับการฟังเรื่องเล่าใดๆจากผู้อื่นมันฟังดีมันเพลินดีกล่อมดีมันได้แค่นั้นก็เลยว่ากล่อมใจนะได้แค่กล่อมใจก็ได้สบายใจคุณฟังแล้วสบายใจฟังอีกว่าแต่ฟังแล้วมันเข้าเนื้อในลึกๆเนี่ยมันต้องงานในรูปพวกนี้ก็เอาตัวเราเป็นตัวตั้งต้องให้รู้เข้าใจตัวเราเป็นตัวหลักหน้าวันนี้ฟังเพลินกับฟังแล้วมันมีสาระแล้วมันปักเข้ามาอยู่ในตัวเราโอเคนี่คือผมบรรยายผมอยากให้อาจารย์เข้าสู่ในตัวเราทุกท่านผมจะปักเข้าไปตรงนี้ทุกทีแม้จะอ้างอะไรก็ตามก็จะมาที่ตัวท่านเองมันตัวเราเองนั่นเองนี่คือแนวทางของผมแหละเพราะฉะนั้นผมจึงไม่ไม่ในเรื่องของยอดวิวที่เข้ามาดูติดตามผมจะไม่ไม่ตรงนั้นไม่ได้สอนหรอกครับใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่ใช่อะไรจะมาใช้วาทกรรมหวานล้อมให้คนได้เชื่อได้อะไรอย่างนี้ไม่เอาผมไม่เอาเพราะว่าต้องการคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลเราต้องการผลของมันคือประสิทธิผลโอเคในความเป็นตัวลุงหมอจริงๆแปลว่าทำอย่างไรให้ท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยอยู่หน้าผมเนี่ยเข้าใจตัวตนของตัวเองเนี่ยผมจะพอใจตรงนั้นนั่นคือหน้าที่แหละไม่ใช่เอาเพลินเขาว่าเราเอาเพลินลำเพลินก็ได้เดี๋ยวนี้เอาป่ะแต่ลำเพลินให้ดูเอาป่ะนี่มองไม่ได้ไงกันไม่จะต้องอยากลำเพลินเตี๋ยลงนะถ้ามันเตี๋ยลงเนี่ยโอเคนะหวังว่าคงจะไปไกลหรือเปล่าหรือว่ายังอยู่ในกรอบอยู่เงี้ยแต่ทั้งหมดก็น่าจะนะผมว่านะงั้นทั้งหมดรวมมันหลงโจ๊กเท่าไหร่ก็ไม่รู้รวมอยู่ในตัวเราเนี่ยคือตอนนั้นงั้นพระพุทธเจ้าที่ไปรู้ทั้งหมดพระพุทธองค์ก็รู้เรื่องของพระพุทธองค์ทั้งหมดนั่นแหละง่ายๆพระวรกายของพระพุทธองค์คือส่วนย่อของจักรวาลนี้เอางี้ดีกว่าถ้าพูดถึงเอกภพ
กอย่างพระวรกายของพระเจ้าก็เป็นส่วนย่อของเอกภพนี้กันละกันอ่ะเมื่อรู้ส่วนย่อแล้วก็รู้ส่วนขยายเมื่อรู้ส่วนขยายแปลงเป็นภาษาซ้ำมันก็มาในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทว่าไปแปลงเป็นภาษาตามที่สืบสานกันมาเมื่อผ่านภาษาเหล่านั้นก็มาผ่านตัวเราซะดีกว่าไม่ดีกว่าเห็นไหมตัวเรามันง่ายกว่าเยอะมาถึงยุคเราแล้วจ้าในหัวข้อธรรมของผู้ศาสนาผมบอกว่าไม่เกิน5หัวข้อนี้ก็พอ1ธาตุ4 2ขันธ์5 3อภิมหาสติปัฏฐาน4 4กฎพระไตรลักษณ์5กฎของอิทัปปัจจยตา6เอากฎอะไรบ้างลูกบอก6มันมีไม่หกที่จะไม่เกิน7แน่นอนโอเค thank you very much ครับท่านพระมหากฎของอริยสัจ3บวก1อริยสัจ3หมายความว่าทุกสมุทัยนิโรธงั้นตายตามตรงนี้นะฮะรูปเวทนามันจะไปหาทุกข์ไปสมุทัยไปนิโรธได้เลยมันเป็นความมหัศจรรย์มากพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยนะถ้ามันขึ้นชื่อมันบริสุทธิ์มันบลิ้งพรวดทันทีครับมันพรวดทันทีเลยทันทีเลยครับเพราะมันบริสุทธิ์ครับจิตบริสุทธิ์มันไปมันเองมันรู้มันเองผมว่ามันถึงเวลาที่จะมีมนุษย์อยู่ในกลุ่มสาธุจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ง่ายถ้ากลุ่มอามีนอเมนก็ยังนอกตัวอยู่เรื่องราวพระเจ้าไปฟังเวทีไหนก็ตามฝ่ายสาธุก็ไปไม่ถึงอ้างผิดอ้างอิงก็ไม่ได้นะฝ่ายพระเจ้าเขาก็ยืนยันว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งหมดอีกฝ่ายนึงบอกว่าไม่ได้สร้างแล้วจะอธิบายทำไมฝ่ายไม่ได้สร้างก็หาคนอธิบายไม่ได้ใช่ไหมฝ่ายพุทธะเนี่ยเป็นฝ่ายที่อะไรนะไม่ยอมรับในเรื่องของผู้สร้างแล้วจะบอกว่ายังไงทีเนี่ยก็ไม่มีผู้ใดมาบอกนะว่าโลกไม่ได้เกิดได้ยังไงคือหัวข้ออธิไตยนะถ้าจะเป็นลุยเรื่องของพระคัมภีร์จะเป็นอัลกุรอานผมก็ไม่เคยอ่านนะบอกให้ทราบไว้นะครับจะเป็นคัมภีร์ไบเบิลก็พออ่านอยู่ 4-5 บรรทัดโลกมันนี้เกิดมาหนึ่งอะไรเกิดก่อนดินยังไม่เกิดก่อนน้ำลมเรื่องไงเนี่ยใช่ป่ะมีก่อนมีหลังด้วยพระเจ้าสร้างทีละอย่างสองอย่างนั่นอย่าเถียงกันเลยกลุ่มสาธุเอ๋ยแล้วก็กลุ่มอามีนาเมนเอ๋ยมันเกิดเองแล้วกันโยมผมก็ว่าผมเกิดมาเพื่ออธิบายเรื่องนี้ไม่คนสองกลุ่มที่มีพระเจ้าก็ไม่มีพระเจ้าเนี่ยทะเลาะกันผมว่าผมใช่ผมเกิดมาตรงนี้แน่เป็นการที่จะหาทางออกทนานความคิดจากความเชื่อที่เคยเชื่อกันมานั่นเองผมว่าผมใช่นะตัวจริงนะเกิดมาเพื่อให้ทางออกกลุ่มที่เชื่อว่ามีพระเจ้ากับกลุ่มที่ไม่เชื่อโอเคไหมครับเพราะว่าเชื่อกับไม่เชื่อมันเป็นสองกลุ่มที่จะทะเลาะกันตีกันฆ่ากันมาตลอดจะเป็นอะไรตีกันได้กันใช่ไหมรู้จักสงครามโครเสดไหมครับโครเสดใช่ไหมนั่นก็เหมือนกันกับตีกันเพราะศาสนาใช่ไหมครับฆ่ากันศาสนาพุทธกับอิสลามเหมือนกันก็ฆ่ากันเพราะศาสนามหาวิรานันทา